ันนี้เป็นแมงมันเด้อแมนบ่ครับพี่น้องเพิ่นได้รู้จักแมงมันบ่แมงมันนะคะธรรมชาตินะคะธรรมชาติลมพัดบ่อยๆเด้อมื้อนี้ลมเย็นๆเริ่มหนาวแล้วนะคะพี่น้องทุกคนเริ่มหนาวแล้วที่นี่หนองคายนะคะเริ่มหนาวแล้วค่ะดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะมีผ้าหมุนปลาข่วยสวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องทุกคนนะคะสวัสดีเช้าวันที่28พฤศจิกายนพ.ศ. 2563เช้านี้กำลังกลับมาอยู่ให้อยู่นาอยู่สวนเช่นเคยนะคะมื้อนี้กลับมารดน้ำผักและก็จะมาอัปเดตผักให้พี่ๆน้องๆทุกคนนะคะลุงป้าน้าอาทุกคนได้เบิ่งกันว่าการที่กำลังปลูกหัวหอมกระเทียมผักชีลาวแล้วก็ผักชีอันหอมป้อมนะหอมป้อมแล้วก็พวกถั่วพวกผักต่างๆนะคะผักคะน้าผักกระส้มนะคะหรือว่าผักกวางตุ้งอย่างนี้ค่ะแล้วก็ผักตะโพนเนี่ยค่ะว่าปลูกไปแล้วผลผลิตเป็นยังไงทั้งหอมปีบอนะคะบรรยากาศมีลมเย็นสวยสวยนะคะพี่น้องบอกไปทุกคนนะคะบรรยากาศเป็นแต่นอนมากๆเลยนะคะมื้อนี้นะคะคณะจะมาอัปเดตสวนผักให้เบิ่งนะคะจากที่คำนั่งรดน้ำไปเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเฮาไปเบิ่งกันว่าผักคำนั่งเป็นจังได๋นะคะตามไปเบิ่งเลยค่ะค่ะจ้านี่เลยนะคะหัวหอมบัวนะคะตะกอนเป็นหัวหอมธรรมดานะคะตอนนี้เป็นหอมหัวบัวนะคะเป็นหอมหัวเป็นหอมต้นแล้วนะคะซึ่งเฮาปลูกไปแล้วนะคะนี่คืออยู่ข้างขอบสารนะคะเป็นสู่ซองที่ไม่ได้เผาดินไม่ได้เผาฟางไม่ได้เผาขิงงัวนะคะถ้าจะนี่ก็เป็นผักตั้งโอ่งนะคะเริ่มแตกใบเลี้ยงแล้วนะคะเริ่มมีใบเลี้ยงแล้วนะคะทุกคนใบเลี้ยงนะใบเลี้ยงเริ่มมีแล้วนะคะวันนี้เฮามาเบิ่งฮ่าๆนี่ปรีกล้วยเราเมื่อวานนี่เหมือนมันจะสุดปีแต่ว่ามันมีนี่ขึ้นมาบ่รู้ว่าจะเป็นกล้วยใดบ่นะคะถัดจากเบิ่งเนาะบัดนี้มาค่ะยางคันใดนี้นะคะคันใดนะคะทุกคนคันใดเฮาต้องค่อยๆยางเด้อยังสิรื่นขรัดร่มนี่เป็นผักซีนะคะเบิ่งใกล้ๆเด้อเบิ่งใกล้ๆผักซีเฮานะคะผักซีลาวเนาะก็เริ่มจะเริ่มเติบโตขึ้นแล้วนะคะนานต่อไปเด้อหอมปลอมนะคะนี่หอมปลอมเนาะเบิ่งใกล้เมื่อวานนี้ยังบ่ใหญ่ปานใดยังบ่หลายมื้อนี้เริ่มมีเยอะเลยนะคะทุกคนหอมปลอมก็เต็มนานแล้วแหละบัดนี้ถ้าจักหอมปลอมมานะคะเฮาสิมาเบิ่งกระเทียมเฮานี่มาล้อมแรมมีลีเด้อเนาะมาล้อมบ่แรมแต่ก็เกิดอยู่เด้อนี่ค่ะเกิดอยู่นะคะทุกคนเกิดอยู่บางต้นก็โตบางต้นก็ยังเพิ่งโผล่เด้อนะคะก็เกิดอยู่อาจจะยังบ่ครบทุกอันหัวเนาะนี่ค่ะกระเทียมมี2 นานหรือว่า2 แปลงนั่นเองนะคะแถวบ้านคำนางเอื้นนานเนาะภาษากลางอาจจะเอื้นแปลงผักนะคะอันนี้ก็เอื้นนานผักภาษาอีสานอันนี้หอมบัวนะคะหอมบัวที่เกิดก่อนบ้านก่อนเมืองเขานะคะหอมบัวเมื่อก่อนเป็นหัวหอมตอนนี้เป็นหอมบัวเลยเด้อหรือว่าต้นหอมนั่นเองนะจ๊ะนี่บางหัวก็ยังบ่เกิดซึ่งมันนอนหลับบ่อยู่หรือได้นะคะนะคะมันเนาะมันแหนมันนองมันแหงแวบอยู่ยังบ่เกิดเทื่อมาบัดนี้มานานที่ปลูกที่เป็นสูตร2เนาะเมื่อกี้นี่สูตร1สูตร2ก็คือบ่ได้เผาขี้งัวบ่ได้เผาฟางเนาะหญ้าอ่อนหลาดเกิดขึ้นงามขนาดค่ะพี่น้องนะคะบัดนี้มาเบิ่งสวนทานผักอันนี้น่าจะเป็นผักกาดหน่อยนะคะกับผักถั่วก็ฟังหญ้าปลูกข้างๆขอบนั้นพักอันแปลงพักอันกาดเนาะยาวนะคะบาดทะนี่มาเบิ่งอันนี้ค่ะทุกคนพักกวางตุ้งทีว่านไปบ่ได้บ่โดนมันบอกว่าซ้ามือมันสิงอกวันนี้บ่ฮอดซ้ามือได้นี่เบิ่งเด้อเห็นบ่ทุกคนนี่งอกแล้วเริ่มงอกแล้วนะคะผักกวางตุ้งผักกวางตุ้งหรือผักกระซ้อมนะคะเริ่มงอกแล้วนะคะงอกแล้วนะคะ
ก็เริ่มงอกเป็นบางจุดนะคะบาทชนี่มาผักคะน้าผักคะน้านะคะบอกว่านี่เริ่มแล้วนะคะเริ่มงอกแล้วหมดกับสิมาหาเม็ดไปบ่มืออะไรนี่หมดพร้อมนี่นะคะผักคะน้าไม่ใช่คะอานะคะคะน้านะคะผักคะน้าก็เริ่มงอกแล้วเย้เย้เย้โยโย่สุดยอดนะคะนี่ค่ะงอกเยอะแล้วเหมือนกันนะคะโอเคผักบุ้งอุตส่าห์แซ่น้ำขึ้นนึงนะคะทุกคนแต่ว่าออกงักๆด้วยแต่ว่าออกงักๆแต่ก็ออกนะคะเริ่มออกแล้วผักบุ้งออกแล้วมาๆใครเห็นบ้างนี่มาล้มมาแหลมนะคะเริ่มออกแล้วอย่างที่เขาบอกนะคะผักบุ้งต้องการน้ำต้องรดเช้าเย็นแต่คำนางหันรดแต่ยังมือเศร้านะมือแรงบ่ได้รดนะคะมันก็เลยงอกซ่าได้หน่อยนึงว่าเป็นยังว่าเป็นยังว่าแต่งอกให้คำนางได้กินก็พอนะคะก็งอกมาล้มมาแหลมอันงอกอันมางอกเนาะโอเคนี่ยังมองห้องยังนอนหลับไหลอยู่นะคะโอเคมาบัดนี้นะคะก็เรียบร้อยแล้วนะคะการอัปเดตสวนผักของคำนางนะคะนี่ค่ะเป็นแปลงผักนะคะโอเคหลังจากที่เฮาอัปเดตสวนไปแล้วนะคะตอนนี้คำนางจะมาหาทุกคนมาบำรุงแก้วมังกรกันจ้าขั้นตอนแรกนะคะเฮามาผสมปูนกับแกะจ้าบัดนี้นะคะหลังจากที่หดน้ำต้นไม้อัปเดตพักไปเรียบร้อยนะคะคำนางจะมาใส่ปุ๋ยใส่ปุ๋ยคอกนะคะที่ต้นแก้วมังกรค่ะซึ่งลูกปลูกไว้ตามรักหัวนะคะแบบนี้ปลูกไว้ตามรักหัวจะสุดเลยนะคะสุดอ้อมไปพูดแล้วค่ะวันนี้ซิมมาใส่ปุ๋ยนะคะปุ๋ยคอกเนาะวันนี้เรามาเบิ่งอุปกรณ์กันนะคะว่ามีอย่างใดนะคะทุกคนอุปกรณ์โอ้ลมแรงบากเลยค่ะอุปกรณ์ของเฮาเด้อจะมีถุงมือนะคะน้ำนะคะแล้วก็ปุ๋ยคอกผสมแกบนะคะขิงวนเองแล้วก็เศษอาหารนะคะที่เอามาจากบ้านเนาะแล้วก็มีจอกแล้วเป้าหมายของเฮาคือตัวนี้ค่ะแต่ว่าที่สำคัญเฮาต้องไปเอาฟางท่อมนะคะเพราะว่าเฮาต้องมากบฟางแบบนี้นะคะจะทำแบบนี้เพราะหอยน้ำมันละหอยเร็วเนาะค่ะฟางก็เอาน้ำมือให้ง่ายเลยจ้ะฟางเขาฟางเราบันนี้เขามาขุดดินกันค่ะใช้จอบเลยค่ะขุดดินไปค่ะขุดดินกันทุกมือก่อนนะคะมือสีแดงประดานเนาะนี่ค่ะขุดเป็นแบบเป็นร่องแบบนี้นะคะทุกคนขุดแบบร่องแบบนี้นะคะเห็นไหมแบบนี้นะคะขุดเป็นร่องแบบนี้เป็นร่องแบบนี้เขาจะเอาขุดเป็นร่องแบบนี้แล้วนะคะเขาจะเอาเศษอาหารเนาะมาลงก่อนเศษอาหารนะคะเข้ามาที่บ้านทำที่อย่างนี้แล้วแต่มาที่บ้านเนาะงานเขาก็ใส่หิ้งมาค่ะไปตรงร่องนี่แล้วค่ะใส่กิ่งงอนะคะลงไปพอประมาณนะคะงานเท่ากับกบด้วยฟางนะคะกบด้วยฟางโอ้ยลงแทงหลายได้ลงไปด้วยฟางเสร็จแล้วก็ลดน้ำนะคะ
เคสแบบนี้แล้วข้ากับบ่ามือหดก็ได้นะคะสองสามมือหดก็ได้นะคะโอเคเรียบร้อยนะคะส่วนของคำนานะคะอัปเดตส่วนไปแล้วแล้วก็บำรุงต้นแก้วมังกรเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะจังใดแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ก็ติดตามเป็นกำลังใจให้คำนางนำเนื้อจ้ามาติดตามดูชีวิตบ้านๆเกษตรพอเพียงสไตล์คำนางนะคะว่าสิเป็นจังใดแดจะประสบความสำเร็จหรือไม่นะคะฝากเป็นกำลังใจให้นำเนื้อจ้าวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนนะคะขอบคุณในการรับชมทุกคนนะคะที่ให้การสนับสนุนเป็นอย่างดีนะคะ FC ทุกท่านแล้วก็พี่ๆน้องๆลุงป้าน้าอาทุกท่านนะคะขอบคุณมากมากจากใจค่ะขอบคุณมากค่ะยังไงแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งติ๊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 งเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปนะคะสำหรับคลิปนี้คำนางต้องลาไปก่อนอย่าลืมนะคะคอยติดตาม EP ต่อไปค่ะวันนี้ต้องไปแล้วบ๊ายบายThank you.